เรื่องของสนับสนุนการท่องเที่ยวสักนิดนึงล่าสุดราชกิจจาเผยแพร่ประกาศแล้วครับให้ฟรีวีซ่าชาวต่างชาติ93ประเทศอยู่ในไทยได้ไม่เกิน60วันกระตุ้นได้ไหมพี่กระตุ้นได้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยวีซ่าในประเทศใหญ่ตั้งแต่จีนอินเดียรัสเซียอะไรต่างๆเป็นสิบกว่าประเทศเนี่ยเห็นผลชัดเจนว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับการเปิด93ประเทศนี้เป็นการเปิดที่ใหญ่มากนะฮะคือง่ายว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นดินแดนของนักท่องเที่ยวเลยที่คุณจะเข้ามาแต่แน่นอนฮะเรื่องของการควบคุมอะไรต่างๆมันก็อย่าเพิ่งกลัวกันไปก่อนพวกนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วเขาทำอะไรต่างๆเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายกับประเทศหรือว่ามาหนีอาชญากรรมมาอะไรเงี้ยมันมีกระบวนการจัดการอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่เขาไม่ได้เปิดถาวรด้วยนี่ใช่ไหมก็ลองดูกันไปว่าหลังจากนี้ปีหนึ่งสองปีมันเป็นยังไงผลจากการท่องเที่ยวมันบวกขนาดไหนสำคัญก็คือว่ารายได้อย่างเร็วที่เราจะหาได้ตอนนี้มันไม่มีอะไรอื่นนอกจากการท่องเที่ยวการลงทุนโดยตรงจากอุตสาหกรรมทั่วโลกจะเข้ามาในไทยเนี่ยคงต้องรออีกสักระยะเพราะนั้นเงินใหม่ที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยมันไม่มีเท่าไหร่การท่องเที่ยวเนี่ยดีสุดเข้ามาเนี่ย 100% เลยมันเป็นเงินใหม่ 100% เลยมันไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วผลิตแล้วเอากำไรเอาส่วนต่างแต่เนี้ยมัน 100% เลยที่เข้ามาแล้วในแง่นึงมันก็ทำให้ไทยอยู่ในก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนึงคือทำให้ไทยเป็นที่รู้จักครับอาหารไทยเป็นที่รู้จักการท่องเที่ยวโดยตัวมันเองทำรายได้แล้วระยะยาวแล้วมันจะยังสร้างอำนาจต่อรองของชาติด้วยของประเทศด้วยในแง่ที่ว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักรู้ว่าอาหารเป็นยังไงรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงรู้ว่าประเทศไทยมีดีอะไรหลังจากนั้นประเทศไทยจะอยู่ในสายตาเขาใช่ไหมเขาก็จะซื้อของบ้านเราเสพสินค้าบ้านเราแบรนด์สินค้าบ้านเราก็จะยกระดับขึ้นทั้งหมดนี้เรียกรวมๆว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละการท่องเที่ยวโดยตัวมันเองจึงนอกจากทำเงินแล้วมันยังมีผลในระยะยาวด้วยเพราะนั้นมันเป็นการตลาดถ้าพูดเป็นบริษัทเอกชนการเปิดวีซ่า93ประเทศมันเป็นการตลาดที่ดีแล้วก็ควรจะทำนานแล้วครับส่วนเรื่องความมั่นคงเลยก็ไประวังกันไปคืออย่างพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ตพัทยากระบี่โซนเนี้ยทุกคนหวังมากเพราะว่ารายได้หลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าอย่างที่พี่ชูบอกคือหลายคนอ่ะมองเรื่องของอาชญากรรมเพราะว่าพอเข้ามาอยู่เนี่ยเอ้ยมันจะมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมค่อนข้างเยอะอะไรยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเองต้องเข้มงวดในมุมมองพี่ผมว่าการที่นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะไม่น่ากลัวหรอกส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาทำมาก่อเป็นอาชญากรรมแล้วก็เป็นขบวนการพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมาลงหลักปักฐานบางอย่างเช่นมาแอบแฝงทำงานเป็นทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นก็จะต้องมีกระบวนการในการดูแลอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าแสดงความประสงค์มาท่องเที่ยวแล้ว60วัน อยู่กันไม่เกิน60วันเนี่ยพวกนี้ผมไม่เห็นเหตุผลนะว่าจะต้องกลัวอะไรอ่ะใช่ไหมเขามาลงหลักปักฐานอะไร60วันเดินทางในประเทศไทยไม่ทั่วเลยยังไม่ทั่วเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่มาแบบเป็นขบวนการอันนี้น่ากังวลกว่าเช่นมาแล้ว60วันไม่กลับลงหลักปักฐานหรือหนีเข้าเมืองแล้วตรวจสอบไม่ได้ว่าเขาทำอะไรที่ไหนมาฟอกเงินหรือเปล่ามาก่ออาชญากรรมหรือเปล่ามาอยู่ในขบวนการในมาเฟียหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องน่ากังวลกว่าครับแต่ว่าพอเปิดฟรีวีซ่าหลายคนก็มองว่าแหมเรื่องของการท่องเที่ยวมันจะไปกระจุกอยู่บางจังหวัดไหมจังหวัดรองจะได้รับอานิสงส์หรือเปล่าอันนี้ต้องว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของไทยเช่นแมนเมดแหล่งท่องเที่ยวทางที่มนุษย์สร้างหรือแหล่งท่องเที่ยวที่จูงใจให้คนในจังหวัดรองเนี่ยคือบางทีเรามักจะมีสายตาว่าของไทยดีที่สุดในโลกแล้วก็คิดว่าจังหวัดรองนั้นคนจะชอบด้วยมันไม่จำเป็นเสมอไปมันยังในจังหวัดรองบางที่เนี่ยคนจีนมาเนี่ยเขามาเนี่ยไม่ใช่เพราะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่มาเพราะวัดมาเพราะสายมูนึกออกใช่ไหมมาเพราะสายมูอะไรเงี้ยมาเพราะว่ามีวัดที่ได้ขึ้นชื่อลือชาว่าศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบนั้นเพราะนั้นไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดที่มนุษย์สร้าง
อย่างนี้เรามีน้อยในจังหวัดท่องเที่ยววันนั้นก็ต้องลองหาว่าจะมีอะไรที่จะทำให้มันตรงจริตกับลูกค้าถ้าเทียบกับบริษัทเนี่ยมันก็ต้องมีลูกค้าใช่ไหมว่าคุณต้องการท่องเที่ยวแบบไหนท่องเที่ยวแบบอะไรล่ะธรรมชาติแบบตื่นเต้นนิดหน่อยเดินป่าเดินเขาโดยภูมิทัศน์พวกนี้ก็ต้องขายกันไปแต่ว่าผมว่าหลักๆแล้วผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์สร้างของเราเนี่ยมีน้อยสำหรับจังหวัดรองเขาเดินทางไปตั้งไกลเพื่อจะไปเที่ยวที่เดียวเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยยากยังไม่ต้องนับเรื่องการขนส่งนะสาธารณูปโภคการขนส่งขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้พร้อมโรงแรมเนี้ยไม่ได้พร้อมมีโฮมสเตย์จริงเราส่งเสริมแต่ว่าคำถามก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะไปโฮมสเตย์กี่รายเขามาเขาก็อาจจะมากกว่านั้นต้องการมากกว่านั้นซึ่งเราอาจจะยังตอบสนองไม่พอในเมืองรองซึ่งต้องเร่งพัฒนาครับมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกจีนดูมาดูลาดเราว่าจะมาอยู่ในไทยประมาณ 90% ขนาด 90% ของใครฮะของคนจีนโอ้ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ20ล้านต่อปี30ล้านต่อปี 90% หมายถึงอะไร20กว่าล้านคนนี้จะเข้ามาเหรอฮะครับไม่หรอกมั้งใช่มั้ยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจำนวนนึงมากับทัวร์คนที่มาแบบแบ็คแพคหรือคนที่มาเองเนี่ยจำนวนหนึ่งก็เป็นมีตั้งแต่ระดับหลายระดับมากนะฮะไปโรงแรม5ดาว6ดาว4ดาวเนี่ยเจอคนจีนทั้งนั้นแหละมีทุกระดับเพราะนั้นอันนี้อย่าเพิ่งไปเหมารวมถามว่ามันมีไหมจีนเทามันมีไหมอินเดียเทารัสเซียเทามีแหละแต่ว่าถามว่าต่อให้คุณไม่มีวีซ่าคุณไม่ฟรีวีซ่าคนเหล่านี้เขาก็มีวิธีเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนที่จะเข้ามาตั้งใจจะมาทำมิดีมิร้ายหรือทำอะไรที่ไม่ชอบหรือผิดกฎหมายเนี่ยต่อให้มีกฎหมายเนี่ยเขาก็จะหาทางเข้ามาได้อยู่ดีถ้าตรงนี้มันเป็นแหล่งที่เขาจะทำมาหากินแบบผิดได้อะเพราะนั้นกลายเป็นว่าการปิดกั้นมันไปปิดกั้นคนที่จะเอาเงินเข้ามาหาเรามากกว่าจะปิดกั้นอาชญากรรมเพราะนั้นการเปิดสำหรับผมแล้วไม่เสียหายเพียงแต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเราอะรับได้มากพอหรือเปล่าเพราะมันก็มีหลายประเทศใช่ไหม อย่างสเปนบาร์เซโลนาเงี้ยประชาชนเขาประท้วงเอาปืนฉีดน้ำไปไล่ฉีดนักท่องเที่ยวเลยอย่ามาบ้านฉันอย่ามาบ้านฉันชีวิตฉันไม่ปกติสุขแล้วอะไรเงี้ยคำถามก็คือว่าตรงนี้ต่างหากถ้ามาเยอะแล้วเรารับมือได้ไหมมันไปกระทบวิถีชุมชนหรือไม่หรือเรามีภูมิต้านทานพออะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามน่าตั้งคำถามกว่าความไปกลัวเรื่องเปิดวีซ่าการเปิดเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสิ่งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บสถิติหรือว่าข้อมูลไว้มากน้อยแค่ไหนว่าคือจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เคยมาเที่ยวไทยกลับไปแล้วกลับเขากลับมาเที่ยวซ้ำๆๆๆแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเขามีเหตุผลอะไรอันนี้ใช่อันนี้น่าสนใจน่าสนใจให้ท่านผมเดานะอาหารและความรีแลกซ์อ่ะคือมาแล้วรู้สึกว่าสบายสบายประเทศนี้อะไรอะไรก็ได้สบายสบายระเบียบไม่เยอะผู้คนเป็นมิตรแล้วมารู้สึกว่ามันก็ไม่สะดวกนะแต่ทำไมมันมีเสน่ห์ครับสิ่งหนึ่งผมว่านะสิ่งหนึ่งเนี่ยผมประทับใจเมืองไทยอะไรรู้ไหมพี่คือเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเมื่อเทียบกับเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือห้องน้ำนี่เราเข้าได้ตลอดนะห้องน้ำหาง่ายกว่าเยอะหาง่ายกว่าประเทศอื่นเยอะยิ่งไปแถบยุโรปโอ้โหไปกันเลยโอ้พี่แล้วแถมซ้ำเสียตังค์ด้วยนะคือแวะกลางทางแวะปั๊มเงี้ยนะห้องน้ำเสีย1ยูโรอ่ะไปยุโรปเนี่ยเสีย1ยูโรอ่ะแต่โอเคบางที่เขาจะให้ไปแลกอาหารได้ก็40บาทที่เสียก็จะไปแลกอาหารได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยไปแลกคืนได้แต่ว่าบ้านเรานี่ฟรีบ้านเรานี่เป็นมิตรมากเรื่องนี้ตลอดซึ่งมันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตลอดเส้นทางแล้วห้องน้ำบ้านเราห้องน้ำปั๊มเนี่ยบางแห่งชนะการประกวดของกรมอนามัยนะพี่ใช่ถ้าเราวัดความเจริญจากห้องน้ำบ้านเราเนี่ยถือว่าใช้ได้ห้องน้ำสาธารณะบ้านเราถือว่าใช้ได้แต่มีแต่ห้องน้ำระบบในรัชกาลนั่นแหละที่ยังไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวรอเรื่องของการปรับปรุงไปนี่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าผู้คนก็เป็นมิตรเองก็ไม่น้อยมิตรนี่หมายถึงมิตรฉาชีพนะใช่ใช่นี่ก็ยังไงเราก็ว่ากันไปใช่ไหมมิตรฉาชีพก็มีตั้งแต่คนไทยคนต่างประเทศก็มีและจริงๆออนไลน์มิจฉาชีพส่วนใหญ่ฐานปฏิบัติการอาจจะไม่อยู่ในไทยด้วยซ้ำใ
ใช่ไหมมันมาทางออนไลน์มาทางโทรศัพท์